สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรีนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบต.ท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเสมียนตราอำเภอปากเกร็ดและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมอบต.ท่าอิฐลงพื้นที่ตรวจบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ความช่วยเหลือจำนวน3รายในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีจำนวนกว่า 170,000 บาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและห้องน้ำที่ชำรุดอยู่เดิมซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนิว24สุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน